ระเบิดโจมตีตลาดในเมืองมาริูโปของยูเครนที่รัสเซียยึดครองเจ้าหน้าที่ของยูเครนระบุว่าทหารเสียชีวิต3นายจากการระเบิด1วันก่อนการมีการลงประชามติเพื่อเข้าร่วมกับรัสเซียสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการสู้รบระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดคุยถึงข่าวสารกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะครับทุกท่านครับเกิดเหตุระเบิดขึ้นครับในตลาดที่มีผู้คนพลุกพล่านในเมืองมาริูโปครับทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครนโดยมีเจ้าหน้าที่ของยูเครนและรัสเซียออกมาโต้แย้งกันในเรื่องนี้นะครับมาริูโปครับในภูมิภาคซาโปริเซียเป็นหนึ่งในเมืองแรกนะครับของยูเครนที่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียหลังจากที่มอสโกเปิดฉากนะครับในการรุกแบบเต็มรูปแบบของยูเครนในปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับในการเคลื่อนไหวที่ประสานเข้ากันอย่างเห็นได้ชัดครับผู้นำระดับภูมิภาคที่สนับสนุนมอสโกในภูมิภาคลูฮานโดเนตเคอร์ซอนและซาโปริเซียได้ประกาศลงประชามติในการเข้าร่วมรัสเซียกระบวนการดังกล่าวครับซึ่งมีขั้นตอนอยู่ระหว่างในวันที่23ถึงวันที่27กันยายนนะครับภายใต้การยึดครองของกองทัพโดยไม่มีการควบคุมดูแลจากภายนอกครับถูกประนามว่าเป็นการหลอกลวงที่ยูเครนและชาติพันธมิตรทางตะวันตกครับไม่มีความชอบธรรมหรือให้การสนับสนุนในเรื่องของการลงประชามติในครั้งนี้นั่นเองครับอีวานเฟโดรอฟครับนายกเทศมนตรีของมาริูโปที่ถูกเนรเทศครับกล่าวว่าเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นฉากที่จงใจจัดฉากโดยกองกำลังของรัสเซียที่เข้ายึดครองครับเพื่อกล่าวหายูเครนว่าเป็นการก่อการร้ายเฟโดรอฟได้กล่าวว่าจากเหตุระเบิดครับได้ทำให้ทหาร3คนนะครับเสียชีวิตในขณะที่จำนวนพลเรือนที่ได้รับบาดเจ็บนั้นนะครับยังไม่ได้ชัดเจนในขณะที่วลาดิมีร์โลกอฟนะครับสมาชิกของหน่วยปกครองท้องถิ่นที่รัสเซียได้แต่งตั้งขึ้นเนี่ยนะครับกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวดำเนินการโดยหน่วยปฏิบัติการพิเศษของยูเครนนะครับเพื่อข่มขู่พลเรือนก่อนการลงประชามติการต่อสู้ยังเรื่องต่อไปอย่างต่อเนื่องทั้ง4ภูมิภาคนะครับซึ่งคิดเป็นร้อยละ15ของอาณาเขตของยูเครนการรวมภูมิภาคต่างๆเข้ากับรัสเซียจะแสดงให้เห็นถึงการทวีความรุนแรงของสงครามเนื่องจากมอสโกสามารถอ้างได้ว่ากำลังปกป้องอาณาเขตของตนเองจากกองกำลังของยูเครนนั่นจะเพิ่มความเสี่ยงของการเผชิญหน้าทางทหารโดยตรงระหว่างรัสเซียและพันธมิตรทางทหารของเนโตซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐอเมริกากล่าวว่าอาจจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เนื่องจากสมาชิกของเนโตกำลังจัดหาอาวุธและให้ข่าวกรองแก่ยูเครนหากดินแดนทั้ง4ครับมีการลงประชามติและมีการยอมรับนะครับกับสหพันธรัฐรัสเซียแล้วดินแดนที่ถูกยึดครองซึ่งมีการตอบโต้ของยูเครนเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะได้รับการคุ้มครองจากนิวเคลียร์ของรัสเซียภายใต้หลักคำสอนด้านนิวเคลียร์ของมอสโกและเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาอดีตประธานาธิบดีของรัสเซียดิมิทรีเมดเวเดฟกล่าวว่าอาวุธใดๆในคลังแสงของประเทศของเราสามารถที่จะนำไปใช้เพื่อปกป้องดินแดนที่รวมอยู่ในรัสเซียจากยูเครนได้นั่นก็คือนิวเคลียร์ที่มาของข่าวสำนักข่าวอัลจาซีราแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นนี้ก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอของเราได้เลยนะครับและหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราและตอนนี้ครับช่องของเราก็สามารถที่จะสนับสนุนในการสมัครเป็นสมาชิกช่องของเราได้นะครับหากท่านใดที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราในการหาข่าวสารมาพูดมาคุยให้ทุกท่านได้รับชมรับทราบกันนะครับขอบคุณที่รับชมและขอขอบคุณที่ติดตามช่องของเราอย่างเสมอมาครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ